เคล็ดลับ7ขั้นตอนวิธีเลิกขวดนมลูกให้ได้ผลเร็วลูกเลิกขวดนมกี่ขวบดีนะมีวิธีฝึกลูกให้เลิกขวดนมยังไงบ้างมีผลเสียยังไงถ้าปล่อยให้ลูกของเรานั้นติดขวดนมคลิปนี้มีทุกคำตอบดูให้จบนะคะให้ลูกเลิกขวดนมถือว่าเป็นอีกหนึ่งความท้าทายของลูกและคุณพ่อคุณแม่เชียวนะคะเพราะเด็กบางคนนั้นคุ้นชินกับขวดนมมานานและเด็กบางคนก็ติดขวดนมมากเชียวค่ะถ้าไม่อยากให้ลูกรักของเราเสี่ยงฟันผุเสี่ยงโรคอ้วนและเสี่ยงกระทบกับพัฒนาการหรือพฤติกรรมอื่นๆของลูกอย่างคาดไม่ถึงคิดแฟมิลี่มีเคล็ดลับ7ขั้นตอนทำให้ลูกเลิกขวดนมและมีเรื่องเกี่ยวกับผลเสียที่จะกระทบกับลูกถ้ายังปล่อยให้เขาดูดขวดนมเมื่อถึงเวลาที่เขาต้องเลิกมาฝากค่ะคุณพ่อคุณแม่คะเมื่อเด็กผ่านช่วง12เดือนหรือ1ขวบมาแล้วเขาจะมีพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กของนิ้วได้ดีสามารถที่จะหยิบจับสิ่งของได้ดีมากขึ้นนะคะและเริ่มที่จะอยากจะช่วยเหลือตัวเองมากขึ้นรวมทั้งสามารถที่จะถือถ้วยหรือว่าแก้วน้ำด้วยมือทั้งสองข้างเองได้แล้วเริ่มใช้หลอดดูดได้ซึ่งช่วงเวลานี้นะคะเราสามารถที่จะเปลี่ยนรูปแบบการกินนมของเขาจากการดูดขวดนมมาเป็นการใช้แก้วแทนได้ค่ะทำไมต้องให้ความสำคัญกับการเลิกขวดนมเรามาดูกันนะคะว่าถ้าลูกของเรานั้นติดขวดนมหรือเลิกช้าจะมีผลเสียคาดไม่ถึงกับลูกรักของเราอย่างไรบ้าง 1. โรคฟันผุและการติดเชื้อเนื่องจากฟันน้ำนมมีสารเคลือบฟันและเนื้อฟันที่น้อยกว่าฟันแท้นะคะจึงมีผลทำให้เกิดความเสียหายลุกลามสู่ปลายประสาทฟันได้รวดเร็วเสี่ยงกับการติดเชื้อในช่องปากต่อมน้ำเหลืองอักเสบทอมซิลอักเสบและการติดเชื้อลุกลามเข้าสู่กระแสเลือดอีกด้วยนะคะ 2. มีผลกับโครงสร้างของฟันถ้าโครงสร้างของฟันมีปัญหาจะส่งผลทำให้ระบบการบดเคี้ยวไม่ดีและยังส่งผลให้ระบบย่อยอาหารไม่ดีเช่นกันค่ะ 3. มีปัญหาการพูดไม่ชัดเมื่อโครงสร้างฟันเสียอาจส่งผลทำให้พูดไม่ชัดเสียบุคลิกและทำให้เด็กนั้นขาดความมั่นใจในการพูดได้นะคะและยังมีผลต่อรูปใบหน้าบุคลิกภาพที่ไม่สวยงามด้วยนะคะ4. ปัญหาพัฒนาการเรื่องการกินเด็กที่ดูดแต่ขวดนมเขาก็จะขาดโอกาสในการฝึกเคี้ยวอาหารคือจะชอบกินอาหารพวกนิ่มๆเหลวๆแบบที่ไม่ต้องเคี้ยวค่ะ 5. เสี่ยงภาวะโรคอ้วนเด็กที่ดูดแต่ขวดนมนั้นจะกินนมมากกว่าเด็กที่กินนมจากแก้วนะคะมีโอกาสที่จะเกิดภาวะอ้วนเพิ่มขึ้นได้ค่ะ 6. ขาดการพัฒนาทักษะด้านต่างๆจะส่งผลเสียให้เด็กนั้นขาดการพัฒนาทักษะด้านต่างๆอย่างเหมาะสมได้แก่พัฒนาการกล้ามเนื้อมือเพราะขาดการทำกิจกรรมที่ใช้มือและขาดการฝึกใช้มือสองข้างให้ประสานสัมพันธ์กันพัฒนาการภาษาและการสื่อสารเด็กที่ดูดขวดนมบ่อยๆจะมีปัญหาการใช้ภาษาและขาดการสื่อสารพัฒนาการด้านอารมณ์เด็กจะยึดติดขวดนมแทนการฝึกแสดงอารมณ์เช่นเวลาที่เขาไม่พอใจโกรธก็จะเรียกหาแต่ขวดนมเวลาที่รู้สึกไม่สบายตัวอย่างเช่นปัสสาวะเปียกผ้าอ้อมนะคะเขาก็จะร้องหาขวดนมทำให้เรารู้สึกว่าเขาหิวเป็นต้นและคราวนี้นะคะเรามาดูเคล็ดลับ7ขั้นตอนวิธีฝึกลูกเลิกขวดนมให้ได้ผลเร็วกันค่ะ 1. เตรียมความพร้อมในการเลิกขวดนมเมื่อลูกอายุ 6-9 เดือนแล้วนะคะเราสามารถที่จะฝึกให้ลูกของเรานั้นหัดเริ่มใช้แก้วหัดดื่มแบบมีฝาปิดเพื่อจิบน้ำหรือนมในการเตรียมความพร้อมก่อนได้ค่ะ 2. ฝึกให้นมเป็นมื้อ
ให้คุณพ่อคุณแม่เริ่มฝึกให้ลูกนั้นกินนมเป็นมื้อตามเวลาค่ะไม่ใช่การกินนมเพื่อกล่อมให้เขานอนนะคะ 3. งดนมมื้อดึกฝึกให้ลูกงดนมมื้อดึกโดยไม่ต้องปลุกให้ลูกกินค่อยๆลดปริมาณนมมื้อดึกช่วงกลางคืนหรือให้น้ำเปล่าที่สะอาดแทนแรกๆอาจจะทำยากนะคะใช้เวลาสักพักลูกจะปรับตัวได้ค่ะ 4. ชื่นชมลูกทุกครั้งที่ไม่ใช้ขวดนมเมื่อลูกของเราสามารถเริ่มกินนมโดยไม่ใช้ขวดนมได้แล้วให้ชมเชยเขาทุกครั้งเพื่อให้ลูกนั้นเกิดความภูมิใจและตั้งใจที่จะไม่ใช้ขวดนมอีกนะคะ 5. พูดคุยกับลูกให้ชัดเจนถึงเด็กในวัยนี้จะยังสื่อสารกับเราไม่ได้มากแต่ว่าเขารับรู้ได้แล้วนะคะดังนั้นให้พูดกับเขาเพื่อให้เขานั้นเตรียมใจและปรับตัวล่วงหน้าก่อนที่จะเลิกขวดนมโดยบอกเขาว่าลูกคะเราจะเลิกขวดนมกันแล้วนะคะ 6. เก็บขวดนมทั้งหมดให้พ้นสายตาคุณพ่อคุณแม่ควรเก็บขวดนมทั้งหมดให้พ้นจากสายตาของลูกหรืออาจใช้วิธีล่อให้ลูกนั้นทิ้งขวดนมด้วยตัวเองโดยใช้วิธีให้เขานั้นบายบายขวดนมของเขาค่ะ 7. ให้รางวัลลูกเมื่อลูกรักของเรานั้นสามารถเลิกขวดนมได้สำเร็จเราต้องให้รางวัลไม่ว่าจะเป็นการชมเชยการให้กำลังใจหรือว่าสิ่งของนะคะเพื่อให้ลูกของเรานั้นมีความภูมิใจและไม่กลับไปร้องขอขวดนมอีกนะคะคุณพ่อคุณแม่คะการให้ลูกเลิกขวดนมจะสำเร็จหรือไม่สำคัญที่สุดก็คือความตั้งใจจริงของคุณพ่อคุณแม่และทุกคนในครอบครัวต้องทำไปในทิศทางเดียวกันนะคะช่วงแรกลูกของเราอาจจะร้องกวนร้องไห้งองแงแต่ถ้าเราใจอ่อนและตามใจลูกทุกอย่างก็จะไม่ได้ผลค่ะและถ้าหากเรานั้นปล่อยให้ลูกดูดขวดนมเกินกว่า1ขวบ8เดือนแนวโน้มที่ลูกของเรานั้นจะติดขวดนมก็จะมีมากขึ้นซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการเลิกขวดนมลูกในอนาคตนะคะเพื่อไม่ให้ลูกนั้นเสี่ยงฟันผุเสี่ยงโรคอ้วนและกระทบพัฒนาการหรือพฤติกรรมอื่นๆตามที่กล่าวไปแล้วขอให้คุณพ่อคุณแม่ทุกคนอดทนนะคะสู้ๆค่ะ Yahoo! สำหรับคุณพ่อคุณแม่บ้านไหนที่อยากจะแบ่งปันวิธีเลิกขวดนมลูกให้คุณพ่อคุณแม่บ้านอื่นคิด Family ยินดีเป็นสื่อกลางให้นะคะฝากคุณพ่อคุณแม่กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดเรื่องราวดีๆด้วยนะคะคิดแฟมิลี่ยังมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกน้อยให้เป็นเลิศในด้านต่างๆทั้งพัฒนาการจินตนาการและข้อมูลวิธีการเลี้ยงลูกอีกนะคะชมคลิปต่อไปเลยค่ะ